เอาละครับกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมก๊อฟทีวีนะฮะผมวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็จะพามาทําอาหารที่ผมคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วก็ง่ายแล้วก็บวกเยอะนะฮะผมเปอร์เซ็นต์การบวกก็ประมาณ75นะฮะผมในการกินต่อครั้งนะผมก็ดีกว่าเรากินเก็บเบอร์รี่กินหรือว่าอะไรกินนานๆนะฮะผมสำหรับคนที่เล่นใหม่ก็สามารถทำได้นะฮะผมก็มาดูส่วนผสมในการทำกันเลยนะฮะส่วนผสมในการทำก็ข้าวนะฮะผมก็สามารถเก็บได้ทั่วไปนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเนื้อสเต็กแฮมนะครับผมก็สามารถตีได้จากหมีนะครับผมแล้วก็จะเป็นกิ้งก่านะฮะก็หาได้ทั่วไปตามแมปนะฮะผมก็รู้ๆกันอยู่เนาะก็คงจะเคยตีกันแล้วแหละนะฮะสำหรับคนที่เล่นใหม่ก็เดินสำรวจดูก่อนก็ได้นะฮะผมมันก็จะอยู่ในดอบในกิ้งก่าหรือว่าหมีนะฮะจะเป็นโอเคก็มาที่โต๊ะปรุงอาหารเลยนะฮะผมการคราฟโต๊ะปรุงอาหารก็ต้องคราฟโต๊ะคราฟก่อนนะผมก็เข้ามาตรงที่คราฟของแล้วก็คราฟโต๊ะคราฟก่อนนะฮะโอเคพอคราฟโต๊ะคราฟเสร็จก็วางโต๊ะคราฟก็สามารถจะคราฟอันนี้ได้เลยนะฮะผมก็ส่วนผสมมันก็อยู่ประมาณนี้นะฮะก็จะเผาเหล็กก็ต้องมาคราฟอันนี้ก่อนนะครับผมเตาเผาใช้หิน30นะฮะก็ค่อยมาคราฟตัวนี้นะครับผมสำหรับคนที่เล่นใหม่นะฮะก็ใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับดูได้นะครับผมสำหรับคนที่เล่นใหม่ก็ดูไว้นะฮะก็กดเข้าไปนะครับผมมันจะมีส่วนผสมนะผมก็ใส่ข้าวเข้าไปนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของปึ๊บเนื้อแฮมที่เราเตรียมไว้นะครับผมโอเคกดเข้าไปแล้วก็จะได้ซาลาเปามานะครับผม1อันนะนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็บวกค่าความหิว 75% นะครับผมไม่ได้บวกน้ำนะแต่ว่าบวกแค่อาหารนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ครับเพื่อนๆทำไป1ครั้งแล้วเพื่อนๆก็สามารถคลิกมาอีกนะครับผมก็อันที่2นะฮะเป็นอันที่3นะครับผมจิ้มเข้ามาโอเคนะฮะผมแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็สามารถกดแม็กได้นะฮะคือคราฟจำนวนมากๆนะฮะผมก็คราฟไปเลยนะฮะก็เพื่อนๆก็ทำให้มันเสร็จนะครับผมเพื่อนๆมีวัตถุดิบเท่าไหร่มันก็จะได้เท่านั้นนะฮะผมปล่อยไว้เลยนะฮะผมเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปกดแบบคราฟแบบตอนแรกนะฮะแค่แบบเราคราฟอันแรกแล้วใช่ไหมแล้วก็มันจะบันทึกให้เราแล้วก็เราก็เข้ามาอันที่2แล้วก็ดูนะฮะว่าตัวไหนที่เราทำไว้ก็สามารถกดทั้งหมดได้เลยนะฮะผมผมก็ได้ครับจนถึง97ชิ้นแล้วนะฮะผมก็คงเยอะแล้วแหละผมก็คงเก็บไว้กินนานนะฮะผมผมก็จะกดให้กินให้ดูนะผมว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะผมบวก75นะฮะผมมันก็ช่วยชีวิตเราได้นานมากๆเพียงกินเบอร์รี่นะฮะหรือว่ากินของบา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 ที่ขึ้นน้อยนะฮะก็แนะนำให้ทำนะครับผมมันเป็นผมดูมาหมดแล้วแหละไอ้นี่แหละที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะผมอย่างอื่นมันก็ใช้วัตถุดิบเยอะแยะนะครับผมหายากนะก็ตัวนี้แหละที่ผมแนะนำเลยนะฮะก็สามารถที่จะประจนภัยได้ยาวๆเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะว่าเนื้อมันจะหายากนะครับผมเนื้อแฮมสเต็กนะครับผมมันหาง่ายมากๆนะฮะตีหนึ่งตัวก็ได้ประมาณ3ชิ้นแล้วนะครับผมก็หากิ้งก่าเวลน้อยๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นหมีเวล5เวล10นะครับผมมันก็จะได้เยอะมากๆเลยนะถ้าคนไปเจอตัวเวล30หรือ35นี่ก็อย่าพยายามไปตีมันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเพื่อนๆเฉยๆนะครับผมก็ไม่ต้องการอะไรมากเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าจะไลค์ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคลิปนี้นะฮะคือผมก็แวะมาทำเฉยๆกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรกินกันนะฮะ
สำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับผมก็ผมก็ได้ไปเจอคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินนะผมเลือดเขาเหลือน้อยมากนะผมก็ให้อาหารเข้าไปแล้วก็บอกวิธีเขานะครับผมก็หรือว่าจะเป็นคนไทยบ้างก็เป็นคนต่างชาติบ้างนะครับผมผมก็ได้บอกเขาไปแล้วก็ให้ของเข้าไปเล็กน้อยนะฮะก็ถ้าชอบจริงๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม